สวัสดีครับผมโอภาสตรีทวีศักดิ์นะครับจากเป็นนักวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิตอลนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องไวมากนะครับเป็นระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรนะครับก่อนที่จะไปถึงไวมากเนี่ยผมจะพูดถึงเทคโนโลยีเทรนด์ก่อนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยการทำฟาร์มนะครับก็มีการที่จะเริ่มมีการพัฒนาจากฟาร์มจริงๆเนี่ยไปสู่ดิจิตอลฟาร์มมิ่งซึ่งการที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลฟาร์มมิ่งเนี่ยจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับเรื่องของการประมวลผลภาพเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของ AI นะครับรวมถึงที่มันในเทรนด์ปัจจุบันคือเรื่องของการสร้างภาพเสมือนขึ้นมานะครับซึ่งตัวไวมากนี่แหละครับก็เราออกแบบมาเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้คือจะเปลี่ยนจากเทคโนโลยีฟาร์มธรรมดานะครับให้เป็นดิจิตอลฟาร์มมิ่งนะครับซึ่งในการที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราเลยมี3ส่วนสำคัญนะครับที่เป็นส่วนประกอบของไวมากนะครับส่วนแรกของเราก็คือเรื่องของการอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ใช้สำหรับในการวิเคราะห์และก็สั่งการการทำงานและส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนที่1และส่วนที่2ก็คือส่วนที่ใช้สำหรับในการแสดงผลและก็ติดตามรวมทั้งใช้ในการบันทึกข้อมูลด้วยนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยผมจะขอแนะนำเป็นส่วนๆแล้วกันนะครับในส่วนที่1เนี่ยที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นทางเข้าของข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็ใช้เทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ IoT นะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี่ก็จะประกอบไปติดตั้งอยู่บนพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับมายังส่วนที่2นะครับที่เราเรียกว่าเป็นตรีตาแพลตฟอร์มทำไมถึงชื่อตรีตานะครับเพราะว่าเรามองว่าในการที่เราจะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ใน3รูปแบบนะครับก็คือเรื่องของการใช้ในการเทรดก็คือใช้ในการซื้อขายหรือใช้ในการทางการค้าเรื่องของการใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเรื่องของการใช้ในการติดตามและประมวลผลนะครับซึ่งแต่ละการใช้งานของดัตข้อมูลเนี่ยนะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะใช้ไปในลักษณะแบบใดนะครับก็จะมียูเซอร์ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับในส่วนที่3นะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ไม่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการแสดงผลนะครับในปัจจุบันเนี่ยระบบของเรานะครับก็มีการแสดงผลในรูปแบบที่ว่าในการที่เอาข้อมูลนะครับสร้างเป็นรูปภาพแล้วก็ไปซ้อนบนรูปภาพจริงนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถเห็นผลของค่าเซ็นเซอร์ได้นะครับในลักษณะของเรียลไทม์แล้วก็สามารถแสดงผลในรูปแบบที่เรียกว่าตอบโจทย์ได้ทันทีนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมตามอีเมลแอดเดรสที่อยู่บนหน้าจอได้ขอบคุณครับ